มาครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ยอดนักซิ่งโดย EP นี้เนี่ยก็จะเป็น EP ที่65นะครับเรากลับมาต่อนะครับทุกคนหลังจาก EP ที่แล้วเนี่ยเราได้ไปทำการขับรถแข่ง F1 มาใช่ไหม wow. แต่ EP เนี่ยพี่เพื่อจะพาน้องๆไปซิ่งมอเตอร์ไซค์เว้ย ก็แบบว่าเราไม่ได้ซิ่งมอเตอร์ไซค์กันมานานแล้วฮะใช่ไหมอ่ะอาดัม ทำไมนายแต่งตัวหล่ออย่างเงี้ยน้องๆดูว่าผมทุกคนโอ้โหรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยอาดัมจะเป็นสายเติมนะครับน้องๆว่าหล่อไหมถ้าน้องคิดว่าอาดัมหล่อเนี่ยช่วยกันทำการกดไลค์มาโอเคชุดนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นชุดอีโวทุกคนแพงมากนะครับพี่เพิ่มก็ดีใจกับอาดัมด้วยนะครับทุกคนในสุดก็เป็นสายเติมแล้วแต่งซะพี่จำไม่ได้เลยโอ้โหหล่อเกินมาครับทุกคนลำดับถัดไปเดี๋ยวพี่เพิ่มจะมารีวิวมอไซค์นะผมนะรถที่เราจะเอาออกทริปเนี่ยก็มี5คันนะครับวันนี้wow. แต่ไฮไลท์เด็ดของวันนี้เนี่ยก็คือรถ PCX ครับทุกคนนะพี่เพิ่นต้องบอกเลยว่ารถคันนี้มันเหมาะมันมากเลยนะครับพี่ก็จะขับคันนี้แหละลำดับถัดไปก็จะเป็นนินจาทุกคนนี่คาวาซากินินจานะครับวันนี้พี่ก็จะให้น้องโมโคขับละกันแต่ว่าเราไม่ได้ขับบิ๊กไบค์นานแล้วนะขออนุญาตลองแซสักนิดนึงนะผมโอ้ยไม่ได้ขับมานานจ้าเอาหน่อยละกันนะผมทุกคนนี่ยอดนักซิ่งกับบิ๊กไบค์นะครับของคู่กันแน่นอนอุ้ยขออนุญาตลองยกล้อนะผมไม่ได้ยกนานจัดนะครับคาวาซากินินจาไปเลยลูกพ่ออย่างหนักเข้าทุกคนหูไปแล้วเชโดเอาเรื่องจอดโอ้เบรกทีหัวเทมขออนุญาตลองยกใหม่นะครับไปเลยดูอุ้ยเท่จัดเลย Yahoo! ว่างๆเนี่ยพี่ว่าเราทำการแบบทำคลิปออกทริปบิ๊กไบค์หน่อยดีกว่านะ okay. แต่ EP นี้เนี่ยเราจะมาเล่นรถมอเตอร์ไซค์แว้นนะครับเดี๋ยวขั้นถัดไปเนี่ยเรามาลอง PCX เข้าผมทุกคนนี่ไฮไลท์ของคลิปวันนี้เลยนะครับผมก็คือ PCX คันนี้นี่เองดูครับพี่เพิ่มก็ซื้อมานะซื้อมาจากเด็กแว้นแถวบ้านนะผมโอเคมาน้องๆดูโอ้โหจังหวะท่าหมอบนี่คือใช่เลยครับผมนะต้นตำรับไอยอดนักซิ่งนะครับหมอบหน้าจุ่มไม้แบบนี้ดูดิแอนแอนไปแล้วครับผมขาดอย่างเดียวก็คือเสียงท่อนะครับโอ้โหถ้าท่อดังกว่านี้นี่ใช่เลยรถแว้น oh, no. ก็มีน้องๆหลายคนเชียร์ให้พี่เพิ่มเล่น PCX นะครับทุกคนเพราะว่าเราเคยทำ EP แข่งมอไซค์ไงแล้วแบบว่ามันๆอะไรอย่างเงี้ยน้องๆก็เลยอยากให้พี่เล่นอีกนะครับ EP นี้ก็จัดไปเลยน้องชายลองยกล้อหน่อยอุ่นๆยอดนักซิ่งยกล้อเข้าอุโมงค์ไอ้เจ้าฟับตบ1ตบ2แล้วยกครับผมนี่บอกได้เลยว่ายกได้ยาวๆครับผมนะ BCX เนี่ยเป็นรถที่แบบยกล้อได้อย่างนานนะครับอ้าวแข็งไหมพี่แต่ถ้าหมอบนี่คือใช่เลยครับผมนะตามตำรับนะครับแอนแอนโอ้โหแหวนจัดครับผมทุกคนไปแล้วเจอเดี๋ยวว่าลำดับถัดไปเนี่ยเราไปรวมแก๊งกับเพื่อนดีกว่านะครับขออนุญาตแซงกลางอ๋อผิวจอดสวยพี่สวยน้องชายลีกไปน้องตัวเตือนยอดนักซิ่งมาแล้วยาฮูมาไปชวนเพื่อนออกทริปดีกว่าผมทุกคนไปเลยเพื่อนๆได้เวลาออกปวดเมืองครับผมนะแก๊งเหล่ามอไซค์ซิ่งไป let's goตอนนี้เราก็พร้อมออกเดินทางแล้วครับทุกคนแต่ลำดับแรกเนี่ยเราจะมาดูนะครับว่าใครขับรถอะไรกันบ้างโอเคอันดับที่1เลยก็คือไอ้ช้างครับทุกคนนะขับนินจาคาวาซากินะครับเชดเดอร์ตอนแรกพี่เพิ่มว่าจะให้น้องโมโคขับนะครับแต่ว่าน้องโมโคไปซ้อนพี่ดีกว่าน่าจะปลอดภัยมากกว่านะครับคันต่อมาก็คือเป็น S1000 ครับทุกคนนะฉลามดุนะครับ BMW โอ้โหพี่แรมเพจเป็นคนขับครับผมก็ต้องบอกเลยว่าเข้ากันจ้าดขั้นต่อมาเนี่ยเป็น X-Max ครับทุกคนนะ X-Max สีเหลืองนะครับพี่ก้ามทองก็เป็นคนขี่นะเฮ้ยจะว่าไปแล้วเนี่ย X-Max กับก้ามทองนี่เข้ากันมากนะครับผมนะใช่ไหมและด้านหน้าคืออดัมครับทุกคนอดัมสุดหล่อนะครับแต่งตัวมาแบบว่าเหมือนจะเข้าสีใครสักคนหนึ่งนะเฮ้ยส่วนพี่มันก็คือ PCX ตัวตึงอ่ะตึงที่สุดในย่านนี้ครับทุกคนไปน้องตามมาเลยตามมาเลยเดี๋ยวเพิ่มนำทีมเองนะครับผมLet's go พวกเรา Yahoo! โอ้โหแก๊งหล่อยอดนักซิ่งว่ะรอบนี้ออกทริปมอไซค์ว่ะทุกคนมาๆๆๆๆใครเจ๋งก็ตามเลยน้องหมอบเลยครับผม น้องโมโคไม่จับเอวพี่เลยอ่ะโอ้ดูดิทุกคนอย่างแหวนอ่ะ โอ้ยอดนักซิ่งเรานี่
พี่ว่าเป็นเด็กแว้นเต็มตัวนะวันเนี้ยดูข้างหลังหน่อยครับผมทุกคนข้างหลังยังชิวแน่น้องเชโดอาดำตึงจัดครับผมนะอาดำหมอบรถโอเพนมาอย่างไวนะครับเอาเด้ไคจีก็แซงพี่ได้แล้วกันแต่คงไม่มีหรอกครับข้างหน้าเจอมอเตอร์ไซค์ครับผมแก๊งช็อปเปอร์ขอแซงนะพี่โอ้ยรถบุ๊กปี้มันช้าครับโอ้โหดูเฮ้ยขี่ตีคู่เดี๋ยวขี่ตีคู่แก๊งช็อปเปอร์ครับผมนะราวกับว่าเรามาด้วยกันโอ้โหดูมาเลยน้องแจ๋วเฮ้ยๆคันหน้ามันบิดว่ะคันหน้ามันเร่งว่ะเจอพี่หมอกเข้าไปเออทำไมเวลาหมอกมันรถมันเร็วขึ้นวะทุกคนหรือว่ามันเป็นการแบบว่าหลบลมอะไรอย่างงี้ปะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับตามทฤษฎีพีทาโกรัสจ้างวันนี้เฮ้ยนักซิ่งไปละจ้าสงสัยพี่เป็นสิ่งนักบิดตะวันตกไงเออคือแบบว่าตัวจี๊ดนะครับผมช่ำชองเรื่องการขับขี่เดี๋ยวจอดรอหน่อยแล้วกันนะวิวิวิรอบนี้เชโดรอบนี้ BMW S1000 ครับผมวิ wow. พี่แรมเพจเราตามมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับจังวะนี่อึ๊บยกเลยแล้วกันเป็นไงโอ้โหเอยกล้อได้เหมือนพี่ไปน้องฮะไปครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอสพันรอบนี้มันเอาจัดนะครับพี่ว่าเราไปหางานแข่งสักหน่อยดีไหมครับผมทุกคนเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้แข่งมาหลาย EP แล้วนะครับเดี๋ยวน้องหลายคนเนี่ยจะคิดถึงงานแข่งอะไรเงี้ยโอเคจะไปเล่นน้องสาวเออจะมาแข่งมอไซค์ครับผม EP นี้นะหมอไปก่อนจังวะนี่ไปแล้วผมตามมาน้องเฮ้ย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 รอบนี้ช้างว่ะช้างว่ะหูยคาวาซากินินจาผมทุกคนเอาอย่าเป๋ดิช้างอย่าเป๋ดิเทจอดตามมาอ่ะตอนนี้เราก็ใกล้ถึงสนามแข่งแล้วทุกคนนะรู้สึกว่าจะอยู่บริเวณทะเลทรายนะครับนี่เลยเป็นงานแข่งรถแว้นนะครับนี่พี่มันก็ได้ทำการเตรียมงานแว้นละเป็นไงดู wow. เดี๋ยวเราลองลงไปดูนะผมว่ามีรถอะไรกันบ้างนะคันแรกเนี่ยดูจากทรงแล้วเนี่ยน่าจะเป็นรถซื้อกับข้าวนะครับผมเพราะมีแบบตะกงตะก้าอะไรงี้จากลักษณะเนี่ยคงต้องเป็นเว็บ125ทุกคนนะใช่ไหมเออบ้านคนไหนใช้นี่บ้างก็บอกเลยว่าเฟี้ยวจอดแต่งท่อมาด้วยครับผมนะโอเคคันที่2นี่ก็น่าจะเหมือนคันแรกนะครับโอ้ดูตรงกลางทุกคนเชดูตรงกลางเท่จัดเลยรถอะไรวะเนี่ยไม่มีกระจกด้วยต้องบอกเลยว่าเป็นรถแวนแน่นอนนะครับนี่ขึ้นไปเบิร์นโชว์โอ้โหคนทำมอสนี่ท่ามาได้สวยมากเลยนะครับดูจากทรงก็น่าจะมีรถประมาณนี้ครับผมทุกคนโอ้เดี๋ยวพี่เพิ่มว่าพี่เพิ่มจะตัดไปตอนแข่งเลยแล้วกันครับผมทุกคนนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไป let's go เคลทุกคนเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยงานแข่งจะพร้อมนะครับน้องๆดูโอ้โหสิ่งนักบิดตะวันตกเพียบเลยครับผมนะไปพวกเรานับถอยหลัง2 1ไป let's go โอ้โหดูเฮ้ยรถเยอะจัดนะครับค่อยๆใจเย็นพี่โอ้ยเราแบบว่ากลุ่มเด็กแว้นได้เพียบครับผมนะงานนี้ตามไปเลยลูกเพ่คอมพี่กระตกเลยนะครับตกสายโหลดมาเยอะเกินนะโทษทีขี่ตามไปก่อนไอ้น้องเดี๋ยวพี่ค่อยไล่แซง ดูด้านหน้าไอ้น้องด้านหน้าโอ้กระตุกครับผมโอ้ตรงนี้มีเสาระวังไม่ล่วงกันเต็มเลยพี่ไม่ยอมครับผมพี่ไม่ยอมครับหมอบไปหือแล้วดูสนามแข่งครับผมทุกคนเป็นทางแบบว่าลุกลังนะครับเอาจอดอย่าไปลูกผ้าโอ้โหแต่ว่าพี่ดูแบบเบฟ125นี่แรงกว่า PCX เหรอวะเฮ้ยพี่ต้องหมอบสู้ว่ะถ้าพี่ไปหมอบนี่น่าจะแพ้นะครับน้องๆดูดิแองข้างเราเนี่ยพี่จะแซงให้ดูนะเฮ้ยโอ้โหดูสู้ไม่ได้เลยครับหรือมันหนักน้องโมโค่วะน้องโมโค่ลงไปดิโอ้โหซิกแซกเหรอซิกแซกเหรอไหวอยู่ครับไหวอยู่ครับเฮ้ยคันหน้าพี่แม่งอย่างตึงตามไปเลยพี่ไม่ยอมไหลน้องพี่ไม่ยอมหรอกหมอบหน้าจุ่มไม้หมอบหน้าติดไม่เฮ้ยเฮ้ยดูคันนี้ครับผม X-Max เอ้ยไม่ใช่ B-Tech เหมือนกันนี่หว่าโอ้โหแรงจัดเลยยังไงน้องโอ้พี่เพิ่มว่าสนามนี้เนี่ยพี่อาจจะแพ้นะครับอันนี้พี่แบบว่าบิดสุดแล้วนะพี่เพิ่มไม่ได้แบบผ่อนเลยเนี่ยบิดเต็มข้อล่อเต็มกางเกงแล้วดูสนามครับผมนะสนามเป็นดินนะครับขับยากจัดเลยแต่พอถึงถนนเนี่ยความเร็วเราอาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้นะ
ปีเซกอาจจะไม่เหมาะในการขับแบบพื้นแบบนี้นะครับเข้าป่าฝ่าดงขอญาติแตงนะครับขอญาติแตงนะครับพี่น้องโอ้โหธรรมชาติช่างสวยงามเหลือเกินข้างหน้าสีเขียวแซงแล้วยาฮูแก๊งเหล่ายอดนักซิ่งที่พี่เพิ่มไม่เห็นแล้วนะครับอาจจะรังขี่ตามมานะแต่พี่แรงกว่าโทษทีไปครับผมตอนนี้ใกล้ถึงถนนแล้วทุกคนนะโดนแซงไปอีกคนนึง oh, no. ได้เลยน้องชายอยากเจอกับพี่ใช่ไหมบิดไปเลยความเร็วนี่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับสนามแบบนี้ทนหน่อยนะน้องโมโคพี่จะคว้าแชมป์มาให้ได้อ๋อ oh, เร็วกันเกินดูดิไอ้นี่มันแซงพี่หน้าตาเฉยเลยว่ะโอ้โหน่าจะให้น้องโมโคไปนั่งนินจาเนาะสนามนี้พี่คำนวณผิดพลาดครับผมบีสองก็น่าจะไหวอยู่นะขับตามไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันพื้นยางมาตอยเว้ยพื้นแบบนี้พี่ไม่ถนัดพี่บอกเลยบิดไปเลยโอเคเหมือนจะขึ้นถนนแล้วครับผมมาได้เวลาฉายแสงเห็นไหมความเร็วเราขึ้นเลยครับผมเห็นไหมอ้าวขึ้นมันยังโดนแทงอยู่เลยพี่ว่าบอกลาตำแหน่งได้เลยครับผมยอดนักซิ่งเราดูทรงไม่น่าไหวนะครับ oh, no. เอาเท่าที่ได้ละกันลงไปเลยพี่อ้าวไอ้นี่ขี่ชนสาวเฉยรอให้เขาขี่ชนสะพานครับผมนะเราจะได้ที่1แน่นอนดูว่าตอนนี้เราก็จะได้ที่5อยู่นะครับทุกคนพี่เพื่อนว่าเราต้องใช้เทอร์โบช่วยนะครับรถคันนี้ดูทรงน่าจะมีเทอร์โบติดมาให้อยู่นะครับไหนลองดิโอเคมีครับผมทุกคนนี่เห็นไหมขี่ไปเลยน้องความเร็วพุ่งขึ้น1ล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมแต่ฉีดเยอะไม่ได้นะครับมันมีน้อยนะมาเลยครับมาเลยครับหุยเฮ้ยดูคันสีฟ้าทุกคนเชดโดโคตรแรงเลยฉีดตามไหมครับแรงจัดเลยว่าแก๊งเนี่ยสู้ไม่ได้เลยอ่ะยังไงโอ้ชิดซ้ายครับผมชิดซ้ายดูไกลเหมือนมันไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์กันเลยนะมอสมันเป็นแบบมอสระยะไกลนะผมนะดูดิเหมือนมันลอยได้เลยอ่ะฮ่าโกงกระเป๋าน้องชายตามไปเลยครับผมฉีดตามไปเอ้าล้มเอ้ยโอ้โหเองนี่ล้มไม่ดูเลยปะโถเอ้ยเกือบแล้วครับผมนะเกือบประสบอุบัติเหตุนะครับเมื่อกี้หมอไปครับผมจังว่านี่หน้าจุ่มไหมหน้าจุ่มไหมข้างหน้าเรารุ่นอะไรวะโคตรแรงนะครับดูจากทรงน่าจะเป็นเว็บซื้อกับข้าวหรือเปล่าใช่ไหมโอ้โหไม่เป็นไรน้องอันนี้เลี้ยวมาอีกแล้วไม่เป็นไรน้องชายพี่ไหวอยู่เอาเลี้ยวไปไหนอะแมปเลี้ยวไปไหนอะครับ เอ้าถึงแล้วเหรอปะโถเอ้ยทุกคนพี่แพ้สีเขียวอะแม่งสกอร์ขึ้นแล้วนะครับผมนะพี่แพ้สีเขียวครับผมเราได้ที่2นะครับสำหรับ EP นี้ oh, no. อ๋อก็คงต้องยอมนะรถ125เองนี่โคตรแรงเลยน้องชายก็ไม่ต้องเสียใจไปครับผมทุกคนนะเดี๋ยวเราไปแก้ตัว EP ต่อไปนะครับถ้าน้องอยากเห็นพี่เพอไปขี่มอเตอร์ไซค์แวนรุ่นอะไรเนี่ยก็ลองคอมเมนต์ดูนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากน้องช่วยกันกด Subscribe ไลค์แชร์แล้วก็เปิดกระดิ่งช่องให้เพิ่อไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ฟังคลิปใหม่จากพี่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ